แม่น้ำหนึ่งเล่านาทีฟันถึงเด็กๆนับเป็นข่าสะเทินขวัญของคนไทยทางประเทศกับเหตุที่เกิดที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าแม่ใบหวยเมืองไทยอย่างแม่น้ำหนึ่งก็ได้เข้ามาเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยได้ระบุข้อความว่าด่านคุณทศหนองบัวลำพูหนูและทีมงานกำลังเดินทางไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียนะคะ อนุโมทนาบุญกับแม่แม่ด้วยค่ะอีกทั้งงานนี้แม่น้ำหนึ่งก็ได้เล่าวินาทีฟันถึงเราเด็กน้อยมายืนกอดขาหลังเกิดเหตุสลดที่หนองบัวลำพูโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่ากำลังเดินทางต่อไปที่หนองบัวลำพูเมื่อคืนแวะพักที่ขอนแก่นเพราะน้ำท่วมชัย,ยภูมิรถเราต่ำอาจจะผ่านไม่ได้เลยได้แวะพักที่โรงแรมความเจ็บปวดจากข่าวการสูญเสียสาสิแปดชีวิตเมื่อวานทำให้เราเก็บไปฟันในฝันเด็กๆมากอดขาแล้วบอกว่า หนูเรียกแม่แล้วแม่ไม่ได้ยินแม่แกล้งหนูตื่นมาน้ำตาเต็มหน้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พ่อแม่และครอบรครัวของผู้สูญเสียได้รับ วันนี้เราจะทำหน้าที่เพื่อมนุษย์คนหนึ่งให้ดีที่สุดขอบคุณน้ำใจของลูกเพจทุกคนนะคะขอให้ผู้เสียชีวิตทุกท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีทางเพจพิราดาบุญนี้บารมีปู่ขอร่วมไว้อาลัยให้กับครอบครัวผู้สูญเสียโดยการมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้กับครอบครัวและใส่ชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยจำนวนสามวันและล่าสุดต้องขอกราบหัวใจแม่น้ำหนึ่งหลังไม่ทอดทิ้งเขาเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังสูญเสียแก้วตาดวงใจ โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้หนูและทนายโนบิได้เดินทางลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ประสบเหตุที่หนองบัวลำพูมอบแล้วจํานวน24ครอบครัวรอมอบอีก13ครอบครัวเนื่องจากการเดินทางไปอีกฝั่งค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีรถเป็นจำนวนมากทางทีมงานเลยขออนุญ,ญาตออกมาพักเพื่อรอสัญญาณในการเข้าไปมอบเงินในส่วนที่เหลือขออภัยหากการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ไม่เหมาะประการใดแต่ทางเรามีการประสานให้เจ้าหน้าที่พาเราไปลงพื้นที่มิได้เข้าไปโดยลำพังเพจพิราดาบุญนี้บารมีปู่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่านขอ,ขอ,ข,อ,นข,อขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ